วันนี้นะคะจะพาพ่อแม่นะคะไปชี้เป้าของถูกกันดีกว่านะคะก็เป็นข้าวแกง10บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะที่เชียงรายค่ะเขาบอกว่ากำไรเนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ว่าชื่นใจเพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยรสเด็ดรสชาติอร่อยมากเลยนะคะสำหรับข้าวแกงร้านนี้นะคะขายอยู่ริมถนนบายพาสตัดใหม่นะคะเชียงรายแม่จันบ้านดาวดึงค่ะตำบลนางแลอำเภอเมืองนางแลนี่สับปะรดอร่อยนะสับปะรดนางแลสับปะรดใช่ไหมใช่ใช่ต้องไปกินแล้วเนี่ยแต่ละอย่างของเขาว่าอร่อยเนาะให้เยอะด้วยนะเออ10บาทอ่ะ10บาทเองนะคะที่จังหวัดเชียงรายมีกับข้าว4ภาคราคา10บาทรวมทั้งขนมจีนน้ำยาแล้วก็น้ำเงี้ยวของเขาก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อกลับบ้านค่ะคิดถุงละ20บาทการันตีเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนราคาของเขาเนี่ยก็ย่อมเยาวมากๆสวนกระแสค่ะพี่ชัญญาวัตถุดิบราคาแพงเขาทำสวนกระแสไปเลยนะคะคุณธนิดาค่ะเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเปิดร้านขายมาได้เดือนเดียวเสียงตอบรับเนี่ยโหดีเกินคาดเลยเพราะว่ากำไรเนี่ยมีไม่มากเพราะว่าวัตถุดิบแพงมากแต่มีความสุขไงกับข้าวก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านดีกว่านะคะกำไรแล้วจะมีครับมันขายถูก10บาทโอ้โหยังหั่นแต่เจ้ามาเดือนกว่าแล้วยังหั่นมีน้อยเดียวแบบนี้เลยเนาะขายโดยแบบใครที่จะรู้จริงๆได้บัตรกำไรมากมายเนาะเพราะว่าทุกอย่างวัตถุดิบเนี่ยจะแพงไงฮอกเลยว่าแพงจ้าแพงถ้าหันไปกินเราจะชื่นใจก็โอ้นี่ชื่นใจแต่ว่าลำแต้ลำว่าลำปะลำปะเหลือต้องร้านนี้เลยนะคะและลูกค้าส่วนใหญ่นี่คือคนทำงานนะที่เนี่ยคือคนที่มากินก็รายได้ไม่ค่อยสูงมากหรอกแต่ทุกคนก็พูดไปเสียงเดียวกันถูกขนาดถูกแต้ถูกว่าเพราะมากินร้านนี้คุ้มจริงๆค่ะคือจ่ายเพียง20บาท30บาทอิ่มท้องแล้วนะคะอิ่มอร่อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดีเลยนี่ไผ่ยูเจียงไฮพ่องเจ้าไปกินได้เลยนี่ร้านนี้อยู่ที่เชียงรายนะคะข้าวแกงลุงจ่าเมืองละโวอ้าวอยู่เชียงรายทำไมอยู่เป็นเมืองละโวล่ะชื่อเขานะคะเปิดขายทุกวันเลยตั้งแต่7โมงเช้าแต่ไม่เกินบ่ายโมงไผ่ไปช้าหมดนะเจ้าก็คือบ่ายโมงหมดเลยค่ะหมดเกลี้ยงเลยเพราะอร่อยจริงๆแล้วก็ถูกมากๆด้วยนะคะให้เยอะด้วยนะเนี่ยต้องไปแล้วล่ะเนาะสิบบาทเองหายากไปพิษณุโลกต่อค่ะน้องแป้งนะคะเรื่องกินนี่เราบ่อยั่นนะคะต้องไปชิมหน่อยพิซซ่าเตาฟืนค่ะเครื่องนี้แน่นนะคะแต่แป้งนี่บางกรอบแบบบางเชียบนี่นะคะกรุบกริบกรอบมากเลยนี่นะคะ อร่อยโดนใจและที่สำคัญนะถ้าเป็นเตาฟืนปุ๊บหอมรอเลยถูกต้องนะคะพิซซ่าซีฟู้ดค่ะพิซซ่าหน้าแฮมค่ะสองหน้านี่คุณเอ้ยขายดีนี่ดีค่ะเจ้าของร้านนะคะก็คือชื่อว่าร้านพิซซ่าบิ๊กพิษณุโลกทีเด็ดก็อยู่ที่เครื่องชิ้นใหญ่ๆนี่แหละค่ะชีสเน้นๆ นะแล้วก็อบในเตาฟืนหอมอร่อยน่าทานเจ้าของร้านคือคุณประยูนหอมหวนเล่าให้ฟังบอกว่าร้านแรกนี่นะคะชิมลางก่อนไปเปิดที่พัทยาเหนือขายดีงามจนสุดท้ายนี่ตัดสินใจมาเปิดสาขา2เปิดมานาน2ปีลูกค้าตอบรับดีมากมีเฉพาะพิซซ่าบางกรอบนะคะแต่เห็นอลังการงานสร้างขนาดนี้นะหลายคนถามแล้วแพงไหมนั่นน่ะสิแพงไหมคะไม่แพงเลยราคาที่หลักร้อยเองแต่รับรองว่าอร่อยคุ้มนะคะนอกจากนั้นอ่ะนอกจากพิซซ่าแล้วนะน้องแป้งค่ะอีกอันนึงนะอุ้ยชื่อลาซานญ่านี่ของโปรดใช่ของโปรดของพี่ชัญญาด้วยเหมือนกันอุ้ยนี่น่ากินทุกสิ่งอย่างมีหลากหลายเมนูให้เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพิษณุโลกเราอย่าลืมแวะร้านนี้ชื่อว่าร้านพิซซ่าบิ๊กอยู่ตรงริมถนนทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกหล่มสักที่วังทองพิษณุโลกนะคะคืออย่างนี้บอกพิกัดนิดนึงเส้นทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยวก็แวะตรงนั้นซะหน่อยเพราะอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข12เลยเปิดขายทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนี่พิซซ่าบิ๊กจ้าพิซซ่าบิ๊ก จะต้องอร่อยแล้วก็หอมมากๆแน่เลยเนาะใช่พิซซ่าบิ๊กเพราะว่าพิซซ่าใหญ่ด้วยก็เลยฟิตเป็นพิซซ่าบิ๊กค่ะใช่ปะ